รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Dell Thailand สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Add Inbox นะครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกอีกทีครับกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:45 โดยประมาณนะครับผมเวลาดีๆนะครับอัปเดตข่าวสารไอทีทั้งครอบครัวเลยครับครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับประกอบนี้เราอยู่ที่ Kissman Flagship Store นะฮะในส่วนที่เป็นร้านกาแฟชื่อ Mustard นะครับผมต้องบอกว่าเรามาทานกาแฟชิบๆรอกันหน่อยใช่แล้วเพื่อจะอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้ข่าวสารเป็นข่าวเกี่ยวอะไรครับต้องบอกว่าเป็นข่าว IT ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพวกภัยคุกคามภัยคุกคามก็คือในส่วนของแน่นอนไวรัสแน่นอนไวรัสไวรัสนะถ้าเกิดเป็นในส่วนของความปลอดภัยไวรัสเนี่ยเยอะมากในตอนนี้วันนี้ต้องบอกว่านะครับเชื่อไหมฮะว่ามัลแวร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยให้กอล์ฟทายไม่เชื่อนะครับให้กอล์ฟทายว่าในแต่ละวันเนี่ยมันเท่าไหร่ฮะในแต่ละวันผมว่าสักหมื่นนึงแล้วกันหมื่นหนึ่งน้อยไปนะครับไวรัสที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือ325,000มัลแวร์ต่อวันฮะใช่ครับ325,000ท่านผู้ชมไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเขาผลิตก็เรียกเขานี่จะตั้งโรงงานใช่ไหมเนี่ยผลิตมัลแวร์เลยเพื่อโจมตีพวกเรานะครับผมโอ้เยอะขนาดนี้เลยครับเยอะขนาดนี้เลยแสดงว่าเรียกว่าการทำธุรกรรมการเงินครับทั่วโลกเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายอะไรเยอะมากนอกจากนั้นแล้วนะฮะประเทศไทยนะครับยังตกเป็นเป้าการโจมตีอันดับ33ด้วยจาก250ประเทศฮะนะครับต้องดีใจใช่ไหมครับเราได้ถึงอันดับ33แล้วไม่ดีใจเลยมันเป็นอันดับที่ไม่ดีนะอ๋อเหรอเพราะว่ามันถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเป็นเป้าหมายนะครับก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วใครใช้งานธุรกรรมเนื่องจากอะไรต้องบอกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยส่วนมากเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องของไวรัสหรือพวกนี้มากกว่าใช่นะครับนะครับในส่วนของ Kaspersky เองนะก็เห็นเรื่องของความสำคัญตัวเนี้ยนะครับจึงได้ออกตัวซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมาก็เป็นตัวเวอร์ชั่น2016แล้วนะครับรองรับเลยปีใกล้ๆนี้นะครับผมก็มีฟีเจอร์หลากหลายนะครับมีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างครับประกอบฟีเจอร์ใหม่ก็นะฮะอย่างเช่นตัวที่เป็นชื่อว่า System Change Control นะฮะตัวนี้เนี่ยก็มาคอยปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมบางทีเนี่ยเราเห็นว่าทำไมเบราว์เซอร์มันมีเขาเรียกว่าอะไรทูบาร์เยอะไปหมดเลยอ๋อใช่ครับนะครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เรามีในส่วนของการไปโหลดซอฟต์แวร์ต่างๆครับที่ก็เป็นฟรีแวร์ใช่ครับพอโหลดฟรีแวร์ปุ๊บเนี่ยตอนก็เราคลิก next จะยอมรับก่อนหน้านั้นก็จะมีเขาเรียกไอคอนนิดนึงว่ารับติดตั้งทูบาร์ตรงนี้ไปด้วยใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในทูบาร์ตรงนี้เวลาเราเข้าตรงไหนปุ๊บมันจะ alert ไปที่ตัวของนั่นแหละครับ malware ทั้งนั้นเลยนั่นแหละครับก็คือ system change control นะครับแล้วก็มี private browsing นะครับช่วยป้องกันภัยคุกคามเวลาคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าใช้นู่นใช้นี่ก็ใช้ป้องกันตัวนี้นะฮะก็จะมีฟีเจอร์นี้อยู่ในรุ่นใหม่ๆของทาง Kaspersky นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปอ่านที่เว็บไซต์ของเขาดีกว่านะครับรู้สึกเขาออกมา2รุ่นใช่มั้ยครับจริงๆมี4รุ่นแต่ว่าขายในประเทศไทยเนี่ย2รุ่นนะเป็นรุ่นอะไรบ้างครับมีทั้งเป็นตัวแอนตี้ไวรัสนะฮะ2016แล้วก็ Internet Security 2016ในส่วนของอินเทอร์เน็ตก็จะครอบคลุมกว่าครอบคลุมกว่านะครับจริงๆเขามี4รุ่นนะมีแบบรุ่นระบบบนคลาวด์ที่ปกป้องกันต่างๆได้ด้วยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเขามองว่าแค่2รุ่นนี้ก็โอเคแล้วก็ตอบครับใช่ต้องถามมาก่อนนิดนึงครับในส่วนตัวเนี่ยเคยติดไวรัสมั้ยเป็นประจำทำไมอ่ะก็ตอนแรกผมไม่รู้ไงก็ลงเครื่องใหม่ๆนะครับใช้งานไปสักพักนึงคิดว่าคงจะไม่สุ่มเสี่ยงปรากฏว่าติดไวรัสพอติดไวรัสโปรไฟล์มันหายแล้วยุ่งยากด้วยวิธีแก้ผมก็ต้องไปฟอร์แมตเลยทีนี้เพราะว่าผมเพิ่งลงไปไม่นานใช่ครับจริงๆแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยผมมีแอนตี้ไวรัสนะครับบล็อกไว้เลยแต่ว่าดีครับบางครั้งก็พลาดเหมือนกันนะพลาดคือหมายความว่าไม่อัปเดตไงไม่อัปเดตพอไม่อัปเดตปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เจอคือไวรัสวิ่งเข้ามาก็มีผลเหมือนกันทางที่ดีนะเราก็ต้องติดตั้งพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เอาไว้ดีกว่าแล้วก็หมั่นอัปเดตนะครับท่านผู้ชมนะคือในส่วนของการอัปเดตในส่วนสำคัญเลยเพราะไวรัสเกิดใหม่อย่างวันนึงต้อง 325,000 ตัวถูกต้องน่ากลัวมากนะฮะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเอาละครับนี่ก็คือข่าวแรกของวันนี้นะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสในการเปิดตัวใหม่ของเขานะครับกับ Kaspersky นะครับแต่ช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ครับประกอบได้ครับกล่องวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกล่องที่จะช่วยทำความเร็วดีฮะดีเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Add Inbox ครับ
We'll be right back.